เพื่อนอยากกินส้มตำอันนี้มะละกอที่ยายตากแห้งมานะปีหน้าสับเอาดีกว่าอันนี้รู้สึกว่ามันจะแห้งเกินเนาะเหมือนน้ำมันออกไปหมดนะส่วนอันนี้ยายใส่แครอทมาด้วยนี่อันนี้เหมือนมะละกอมากเลยก้านฟอดของบรอกโคลีเพื่อนๆแต่มีไม่เยอะถ้ามีเยอะมาตามกินหวานอร่อยเดี๋ยวลวกเส้นขนมจีนก่อนอากาศร้อนๆห่วงแต่นอนง่วงแต่นอนอยากกินอะไรเผ็ดๆทอดเนื้อแดดเดียวนะคะวันนี้ใส่น้ำปูด้วยนะคะสีจะดำๆหน่อยไม่มีผักไม่มีอะไรเลยนะเพื่อนๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะตำจริงๆเก็บพริกมาว่าจะตำน้ำพริกผลสุดท้ายอยากกินส้มตำดูก่อนเด้อถ้าขยันก็จะไปเก็บผักทำไมขยันก็จะกินแค่กับขนมจีนพอกินง่ายๆสไตล์ยุคผักเบื่อแล้วจ้าง่ายๆส้มตำมะละกอตากแห้งนะคะเดี๋ยวยายไปเก็บผักนิดนึงเก็บมะระนี่เอาอะไรมาได้กินอย่างนี้แหละมันถึงจะอร่อยตั้งใจมากมันไม่อร่อยเออสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนแดดส่องเด็ดกินไปแล้วนาแดดเดียวกินมากินกันมันออกเหนียวๆแต่มันก็ใช้ได้อยู่เนาะแมงวันมันออกเหนียวๆแต่ใส่น้ำทำน้ำส้มตำให้มันแซ่บมันก็แซ่บอยู่ร้อนมากอากาศร้อนแล้วก็ไม่อยากอะไรเลยเหมือนอยู่เมืองไทยเลยมันร้อนแล้วมันไม่หิวตอนแรกก็ไม่ไปเก็บแล้วนึกได้มะระเล็กๆขนาดนี้มันอร่อยอ
ร้อนแล้วอยู่แต่ในบ้านกลางวันพอตอนเย็นค่อยออกมาข้างนอกตอนนี้ในบ้านเย็นกว่าแต่ว่าตอนเย็นข้างนอกเย็นกว่าเดี๋ยววันหลังลงไปกินในห้องใต้ดินดีกว่าในห้องใต้ดินเหมือนเปิดแอร์เลยเพื่อนๆนะ10กว่าองศาเออมันหอมอะไรหอมปลาร้าบ่รู้จักปลาร้าด้วยเหรอมันแรงมันเมืองนอกบรอกโคลีอร่อยนะไปเด็ดมาเสียดายได้นี่เด็ดมาได้สั้นๆจริงๆมันต้องเด็ดเอายาวๆแต่รีบตั้งกับข้าวไว้ข้างนอกนี่ตั้งไว้ข้างนอกกลัวแมวแต่แมวไม่เห็นหรอกนานๆมาทีมาละมันเมืองไทยเลยเนาะแมลงวันคนกำลังกินอะไรอะไรไม่ได้เว้ยเพื่อนคันนี้ละไปกินต่อในบ้านอร่อยกินไปด้วยปัดแมงวันไปด้วยไม่คือไป
แค่นี้แหละบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะ